รยากาศดีมากแสงคือดีมากการแพ็คของครับยังกับย้ายบ้านนี่แค่กล่องหลังอะเนี่ยนั่นไปหมดโอ้หน้าลอยแน่นอนสภาพนี้นี่แค่กล่องหลังนะเดี๋ยวมาดูกระเป๋าข้างต่อเป็นไงกระเป๋าข้างน่าจะหนักอยู่ยังไงอ้าวยังไงพูดสิคะสวัสดีค่ะเราจะไปเที่ยวไหนคะไปกางเต็นท์ไปกางเต็นท์ที่ไหนปั๊มไม่ได้ปั๊มโอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกางเต็นท์นะคะที่จังหวัดน่านเนาะวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งแล้วออกแบบดึกอ่ะกะว่าจะไปนอนที่นครสวรรค์นะคงไม่น่าถึงอ่ะเนาะแล้วเดี๋ยวออกจากนครสวรรค์เสร็จเราก็ขึ้นไปน่านตอนเช้าก็เดี๋ยวไปกันเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆเลยไม่รีบไม่ร้อนนะไปชิลๆคิดก็ไปเลยก็มันเป็นทริปที่แบบเลิกงานมาปุ๊บตื่นขึ้นมาแบบเริ่มงานมาปุ๊บอ่ะก็อยากจะไปก็ไปเลยนะบ้านเราก็อย่างเงี้ยเนาะนิสัยบ้านเราจะเป็นอย่างงี้ก็คืออยากไปไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนาะไปเพื่อนๆไปเจอกันค่ะไป let's go เรียบร้อยค่ะทุกคนไปเดินทางกันโอ้ทริปอันยาวไกลแสนนานเป็นทริปแรกของพวกเราที่เราจะเดินทางไกลขนาดนี้นะปกติเราก็ไปไม่ไกลมาก200โลแต่เนี่ยคือเราจะไปไกลมากโอเคไปเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูระหว่างทางแล้วก็การนอนปั๊มเป็นไงบ้างโอเคนะบ๊ายบายเดี๋ยวเติมน้ำมันนะคะถังแรกเป็นถังมันเท่าไหร่วะไม่รู้น่าจะ300อ๋อโหถังมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรออันนี้รอบแรกนะก็น่าจะถึงไหมว่านครสวรรค์อ่ะคุณสบายเต็มถังแล้วนะWe'll be right back.
ออไหนมีไหมเนี่ยไม่มีเลยปั๊มวิธีแล้วนะแต่ไม่มีแม็กแคมป์เลยจอดตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะนอนกันแล้วนะคะทุกคนปัญหาของเราเมื่อกี้ก็คือเปิดประตูไว้ยุงเยอะมากเกือบนอนไม่ได้ต้องนั่งตบยุงกันประมาณ10นาทีนะเดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายกู๊ดไนท์โอเคทุกคนสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เวลาประมาณ 5:00 ตื่นแล้วเพราะว่าไม่อยากจะนอนตื่นสายเท่าไหร่เดี๋ยวคนมาเดี๋ยวต้องรีบไปต่อไงเพราะว่าเรายังเหลืออีกระยะทางอีกไกลเนาะใช่อันนี้ก็ทำอะไรคะเนี่ยชาร์จแบตดิแบตหมดกันเป็นแถบเลยลูกก็เล่นแต่เล็กๆแต่เกมตัวเล็กยังนอนอยู่ในเต็นท์นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจะนอนตอน 4:30 เขาหลับมาตลอดทางเลยคนนั้นน่ะไม่ต้องห่วงก็หรอกโอเคเดี๋ยวเราล้างหน้าแปรงฟันนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อนะเรามาถึงตรงทางจะไปแพร่เนาะใช่ๆแต่ไปแพร่แล้วอีก50กว่าโลเองก็เลยจอดกินข้าวกันซะก่อนไม่ไหวเมื่อยตูดเราจอดกินข้าวอยู่ที่ร้านสวนแม่หลวงนะเจ้าของร้านใจดีมากเป็นร้านเล็กๆน่ารักน่ารักมาให้ดูนี่มีกาแฟด้วยแล้วก็มีขนมจีนน้ำยามีน้ำเงี้ยวอะไรคะก็เอาน้ำอะไรอ่ะไม่อยู่ตรงไหนมีน้ำอะไรมากค่ะน้ำยาน้ำเงี้ยวมีน้ำเงี้ยวกับน้ำยาเอาอย่างละอันไหมล่ะแล้วลูกอ่ะกินดูตุ้งกินอะไรค่ะทานได้ลูกทานได้ทานด้วยกันได้น้ำยาไม่น่าผิดเอางั้นเอาน้ำยาน้ำยาไม่เผ็ดหนูเอาน้ำเงี้ยวค่ะแล้วมีตีนไก่ไหมคะอ๋อน้ำเงี้ยวใส่ตีนไก่อยู่แล้วลูกอ๋อโอเคหนูเอาน้ำเงี้ยวค่ะเอามาอะไรน้ำยาเหรอครับเอาน้ำยาโอเคค่ะร้านกาแฟแค่นี้ค่ะลูกนะคะกาแฟค่ะดูบรรยากาศบรรยากาศดีอยู่แม่ห้องอ่ะควรดูได้นะคะลูกได้ครับร้านสนามบินที่พักนอนร้านเดิมก็พี่เขาบอกว่ารถไอ้สิบร้อยมาจอดนอนอยู่ไปดูข้างบนไปมีข้างบนมีที่นั่งกินอีกโอ้น่ารักน่ารักร้านกาแฟนี่ก็จะเป็นแบบนี้ข้างบนก็โล่งๆเนาะเป็นร้านเล็กๆน่ารักก็เดี๋ยวเราจะพักกินข้าวกันก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อยแล้วอ่ะเจ็บหูด้วยไอ้บลูทูธมันดันหูอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อกันอีกไม่กี่โลก็ถึงแล้วแหละน่าจะประมาณตอนนี้10โมงนะไปถึงประมาณไม่น่าเกินเที่ยงเราต้องไปหาที่พักอีกเพราะว่าเรายังไม่ได้ที่พักกันเลยนะคือแบบอยากมาก็มาเลยที่พักอะไรก็ไม่จองโอเคเดี๋ยวเราจะกินร้านนี้เป็นร้านขนมจีนนะเดี๋ยวลองดูว่าอร่อยเปล่าจุนหาเหนื่อยไหมไม่ตื่นไหมฮะไม่ตื่นคุณแม่ไปห้องนู้นติวอ่านไหน
ทุกคนน้ำขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็น้ำยานะชุดละ40บาทเองใช่ปะใช่ถูกมากไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเรามาโทรหาที่พักกันเพราะว่าเราไม่ได้จองนะรับเขาไม่รับฮัลโหลค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะโทรสอบถามลานกลางเต็นท์ค่ะครับวันนี้ลานกลางเต็นท์ว่างไหมคะว่างครับก็คือไม่ต้องจองเข้าไปได้เลยเนาะครับผมเอาเต็นท์มาเองค่ะเอาเต็นท์ไปเองค่ะ2ท่านแต่ว่ามีเด็ก1นะคะก็คือ3คนนั่นแหละแต่ว่าเด็ก4ขวบค่ะอ๋อเข้ามาได้เลยครับผมโอเคได้ค่ะช่วงนี้มีหมอกเยอะไหมคะตอนเช้าโอ้หมอกสวยมากโอเคโอเคค่ะงั้นต้องมีประมาณนะครับเพราะว่าถ้าทำไปกันถ้ามีแขกคนอื่นมาอ๋อได้ค่ะคือตอนนี้กำลังอยู่กรุงเทพแล้วอะค่ะเดี๋ยวน่าจะประมาณบ่ายๆก็น่าจะถึงนะคะบ่ายๆใช่ค่ะลงมีสองประมาณ2ท่านใช่ไหมครับ2ท่านเด็ก1 2ท่านเด็ก1ใช่ค่ะโอเคกันนะเดี๋ยวให้ขนาดหมดอ๋ออันนี้นี่คือคนละ150ใช่ไหมคะใช่ครับเปิดแล้วฮะข้างบนมีอ๋อพร้อมอาหารเช้าด้วยแล้วข้างบนมีอาหารขายไหมคะมีครับมีครับมีเครื่องดื่มมีพวกเครื่องดื่มหรือว่าพวกหมูกระทะอะไรมั้งไหมคะมีครับมีครับแต่ของกระทะจะต้องสั่งก่อนนะครับอ๋อไปถึงนี่สั่งค่อยสั่งก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับแข็งมีครับแข็งมีหมดโอเคขอบคุณมากค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจัดได้แล้วหมดละ150ดอยกวางหมอกสวยมากโอเคจัดไปตามนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกที่หนึ่งแล้วกันเนาะแต่วันนี้เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอาไปเดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่าไปทุกคนเดี๋ยวไปกันเพราะว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะ11โมงครึ่งแล้วเนาะถึงแล้วนะคะทุกคนดอยกวางดอยอะไรนะดอยกวางเนาะวิวก็จะประมาณนี้แต่ว่าเราลานข้างล่างเต็มหมดแล้วนะนี่ลานข้างล่างดอกไม้ค่ะโอเคค่ะไปดูลานข้างล่างดูระวังตกนะคะอันนี้ลานข้างล่างเนาะอุ้ยระวังตกนะคะสูงมากเลยอู้เขาบอกว่าหมอกเยอะทุกวันเลยมีสี่ที่แล้วก็ด้านบนมันจะมีอะไรสิเนี่ยมันจะมีอะไรที่มีกี่ที่คะนับสิหนึ่งสองสามสี่ที่ไปค่ะมาค่ะใหญ่ที่สุดเลยเหรอน่าขึ้นมาระวังตกนะคะน่าขึ้นมามาหนูไม่ไปใกล้นะลูกเดี๋ยวตกค่ะโอเคแค่ตรงนี้ก็พออู้ตรงนี้สวยจังวิวนี้มีร้านขายของด้วยนะมีหมูกระทะมีเครื่องดื่มทุกอย่างว่าไงท่านเหนื่อยวิวสวยดีอยู่วิวนี้สวยดีกว้างๆมีที่นั่งด้วยอันนี้ที่นั่งเป็นของเราแต่มันร้อนอยู่อ่ะยังกางไม่ได้อ่ะต้องรอให้แดดมันล่มก่อนอ่ะเลื่อนมาเริ่มกางได้เลย แดดเหมือนจะแผดเผาให้ไหม้ไปทั้งตัวอะไรคะแดดร้อนมากตอนนี้ประมาณบ่ายสามเท่าไหร่วะ
ฟิวสามครึ่งมาถึงตอนบ่ายสามเนาะยังไม่ทำอะไรแล้วก็ไม่ไปไหนเพราะว่ายังไม่ได้กางเต็นท์เลยอ่ะมันร้อนไงยังอยู่เอธิโอเปียนึกว่าอยู่ทุ่งหญ้าซาวานาเออดีแต่ยังไงก็ต้องกางไว้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวเนาะกางไว้ก่อนดีกว่าน่าจะมีคลิปเท่าไหร่วะ800โลเนาะ800โลประมาณ800มัน770 800 800เออประมาณ800โลแหละมีตูดชากันเลยทีเดียวแต่ก็ถือว่าไม่รู้เหมือนไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะชื่ออะไรครับอ้าวปะจุนเพื่อนไม่คุยอ่ะทำไงดีอ่ะเพื่อนไม่คุยเพื่อนชื่ออะไรอ่ะไม่ชื่ออะไรอุ้ยเดี๋ยวจะเก็บของดูดิทำดูวิวนี้ดิอย่างสวยวิวสวยมากเลยค่ะทุกคนรอหมูกระทะนะอันนี้ที่นอนเราจอดรถข้างเต็นท์ได้เลยเพราะมันติดถนนเนาะเมื่อกี้เราลงไปซื้อของกันมาอยู่อำเภอสันติสุขอะมีมินิมาร์ทอยู่เนาะไปเราไปจากนี่ไม่ถึง10โลเนาะใกล้เก้าอี้ด้วยโต๊ะส่วนตัวเตี้ยวอ่ะก็ดีเจ้าของเราก็คนที่นี่เนาะดีมากเลยอ่ะขาดเหลืออะไรคือแบบสุดๆเลยอ่ะให้เราไม่คิดตังค์เนาะให้แบบ10ดาวไม่หักเลยนะเดี๋ยวรีวิวให้ดีๆอันนี้ของเราป่ะหมูกระทะเออใช่นี่ไปไหนก็กินหมูกระทะหมูกระทะชุดละ299เนาะไม่รู้299 2คนก็2คนก็อู้อิ่มแล้วบรรยากาศตอนเย็นดีก็ดีมากเรากินหมูกระทะกันอีกแล้วนะกลางเต็นท์ทุกทีกินหมูกระทะทุกทีมันเป็นอาหารซิกเนเจอร์ใครไม่กินหมูกระทะถือว่าไม่ได้กลางเต็นท์เออใครไม่กินหมูกระทะอย่ามาเลยดีกว่าเออเดี๋ยวเตรียมหมูกระทะก่อนตอนนี้ก็6โมงครึ่งนะ อากาศก็คืนเย็นเลยเนาะเย็นเฮ้ยเริ่มเย็นแล้วอะไม่มีลมนะแต่เย็นแต่ก็ไม่เย็นเจี๊ยบเท่าไหร่ใช่ใช่แต่แค่6โมงครึ่งเองอะไม่น่าเชื่อมันมืดเร็วไงสวัสดีตอนเช้าทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูหมอกนะเพราะมันจะสวยแค่ไหนมาลุ้นกันโหสวยจริงด้วยโห
้โหอาหารเช้านี่อาหารเช้าตื่นมาก็ได้กินเลยอ่ะที่นี่เขาบริการดีมากตอนแรกเรากินหมูกระทะกันใช่ไหมแล้วเขาก็เก็บหมูกระทะไปแล้วเขาก็เอาของมาวางให้อย่างราชาเลยด้วยอ่ะคือเป็นชุดเลยอ่ะคือดีมากเจ้าของที่นี่ดีมากคอนเฟิร์มเลยอ่ะเหมือนจะถีรูใบเลยเออคือตื่นมาแบบทุกอย่างโดนเก็บเสร็จสรรพแล้วก็รอกินอย่างเดียวเออมาเลยนะให้10ดาวไม่หักเลยไม่หักเลยสักดาวที่กำเป็นลูกสาวก็น่ารักจังเลย ตื่นมาก็เล่นกันเลยแทนไปไหนต่อครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวหนูว่าจะขึ้นดอยภูคาฝั่งเนี้ยค่ะก็คือไปบ่อเกลือไปอะไรอย่างเงี้ยไปเส้นนี้แหละค่ะโอ้โหแต่มอไซค์จะแนะนำไปห้วยโทนกับเปียงซ้อไม่ได้เนาะมันไปได้แต่ยังมีเด็กก็คงอ๋อมันไอ้นี่เกินไปเนาะมันไปเส้นง่ายๆก็ไปง่ายๆก็ภูคาใช่ค่ะแต่แถวเนี้ยถ้าจะถ้าไหนก็ขึ้นไปดูไปดูภูพยัคฆ์อืมภูพยัคฆ์ก็ไม่ค่อยมีใครขึ้นไปแต่ว่ามันรถนี้ขึ้นได้เหรอคะครับผมรถขึ้นได้มีที่นอนไหมหรือว่าดูวิวเฉยๆแต่หนาวมากโอ้โหหนาวถ้าเราสัก10 17 18ทางนู้นก็ประมาณ6-7องศาอืมโหจะทรมานเด็กโอ้ยนอนข้างล่างทรมานใช่ค่ะหนูเคยนอนประมาณนั้นไม่นอนไม่ได้เลยทรมานหนาวไปแบบนี้กำลังดีอ่ะไม่หนาวมากจากตรงนี้ไปมีอะไรเที่ยวมั้งคะตอนนี้ไปก็เป็นถนนสระอูแล้วก็ถนนเลข3คันนี้ก็จะวิวทิวทัศน์ตลอดทางค่ะตลอดเส้นทางแล้วก็จะไปนู่นคงพับผ้าคงพับผ้าคงพับผ้าก็จะลงบ่อเกลืออ๋อลงบ่อเกลือก็ไปดูบ่อเกลือโบราณค่ะค่ะแล้วก็ไปนู่นเลยจุดชมวิวสปันไปนู่นเลยใช่ไหมคะเส้นถึงแล้วพอเวลาเราลงเส้นนู้นเลยหรือเปล่าคะลงเส้นนู้นเลยอ๋อแล้วก็ไปอย่างนู้นเลยใช่ไหมคะโอ้คือวัดโบราณอยู่วัดกงใช่ไหมคะวัดหนองบัวอ๋อวัดหนองบัวโทรไม่รู้เส้นทางไงโทรมาถามได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะว่าให้ขึ้นแล้วคืนนี้มีแผนจะนอนที่จริงจริงหนูไม่มีแผนเลยค่ะก็คือมาแบบไม่มีแผนก็เหมือนหนูโทรมาก็คือพอมาปุ๊บเราก็ค่อยมาโทรหาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีแผนเลยว่าจะไปตรงไหนช่วงนี้อันตรายคืออันตรายตรงที่ว่าคนเยอะไม่มีที่พักใช่นะฮะแต่หนูส่วนใหญ่เน้นกางเต็นท์ไงคะจะพาดูห้องน้ำนะทุกคนห้องน้ำมีด้วยกันทั้งหมด4ห้องก็จะประมาณนี้นะอ๋ออันนี้ห้องเก็บของห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะทุกคนห้องอาบน้ำนะเมื่อกี้ห้องน้ำนะห้องอาบน้ำก็จะเป็นประมาณนี้วิวเขาอาบน้ำไปดูภูเขาไปโอเคหมอกมันเป็นรูปภูเขาเลยนะมันเหมือนลมมันตีแล้วมันเป็นภูเขากลมๆเลยค่ะขาวๆเลยอะตรงนี้คือที่นั่งดูวิวนะห่างจากตัวเต็นท์ไม่เยอะไม่เป็นไรอ่ะเดินมาก็เล่นกันเลยนะสองคนนะได้ไหมครับแบ่งกันกินค่ะไม่กินหรอจูมี่ไม่ชอบหรอไม่ชอบแต่จูมีน้ำใจเอาจูมีน้ำใจให้เพื่อนเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆอีกทีนึงนะลานกลางตินเขาก็ไม่ได้มีเยอะเนาะเขาก็น่าจะประมาณ10หลังได้ไหม10หลังประมาณมีโซล่ากับโซนบนมีโซล่างกับโซนบนแล้วก็ไฟฟ้าของเขาใช้เป็นแบบโซล่าเซลล์เนาะใช่ก็คือถ้า
ใครมีพวกเตาปิ้งย่างแบบไฟอ่ะก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวใช้ต้องใช้เป็นเตาถ่านเอานะเพราะที่นี่เขาใช้โซลาร์เซลล์กันทำอะไรคะเนี่ยจะติดแผ่น เราไม่ต้องมันจะมองเห็นเหรอเนี่ยสปันหายไปแล้วโดนปกคลุมด้วยหมอกโอ้ยังสวยอ่ะจูนผีตาโขนเนี่ยผีตาโขนค่ะลูกเนี่ยเนี่ยจะเก็บไปแล้วบ้างนะครับทุกคนครับมาไปไหนมาบ้างขุนน่านเยอะจะจำไม่ได้ดอนบ้านพิมมาเป็นบ้านผิวขาวแล้วหมากระทุอีกแล้วหมูกระทะไปไหนก็หมูกระทะผาเบิ่งอุดร